ช่องสโสน้อยสตอรี่ขอนำเสนอนิทานเรื่องหญิงบ้ากับลูกแก้ววิเศษนิทานทุกเรื่องเราจัดทำและเขียนขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระมเหสีพระองค์หนึ่งคลอดพระโอรสน้อยออกมา เป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อทารกน้อยได้กำเนิดมาพร้อมกับลูกแก้วดวงหนึ่งจากคันของมารดาลูกแก้วดวงนี้ประหลาดยิ่งนักเจ้าจงเก็บไว้ให้บุตรของเราเพคาพระมเหสีพระมเหสีเข้าใจว่าลูกแก้วดวงนี้ต้องเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวลูกของเขามา จึงสั่งให้นางกำนันเก็บไว้ในหีบอย่างดีหลายปีผ่านไปนางแก้วบ้าเอารองเท้าของข้ามาเดี๋วนี้นะแก้วคือหญิงสาวที่สติไม่ค่อยดีเพราะตอนที่แม่ของเธอได้ตั้งครรภ์ผู้เป็นแม่ได้เกิดล้มป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนทำให้ลูกสาวเกิดมาไม่ค่อยสมบูรณ์นักข้าบอกให้เอามาเดี๋ยวนี้ยังไงเล่า เป็นประจำทุกวันที่แก้วชอบออกไปก่อความวุ่นวายนอกบ้านแม้ว่าพ่อและแม่ของนางจะขังแก้วไว้ในห้องแต่ถ้าว่าเผล่แป๊บเดียวแก้วก็สามารถหนีออกมาจนได้นี่แต่ชื่นบอกให้นางแก้วเอารองเท้ามาคืนให้ฉันเดี๋ยวนี้นะฉันขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยนะเองไม่ต้องมาขอโทษ ถ้าฉันไม่ได้รองเท้าคืนพวกเองเตรียมย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นได้เลยอยู่ที่นี่ลูกของเองก็สร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเป็นประจำแม้ว่าแก้วจะไม่ค่อยเต็มแต่หญิงสาวก็พอรู้เรื่องว่าตนเองกำลังถูกตำหนิแก้วจึงโกรธมากก่อนที่นางจะโยนรองเท้าทิ้งไปหน่อยีแน่ระวังตัวให้ดี อย่าหาว่าคนอย่างฉันไม่เตือนนะหนังแก้วนายชื่นกับเมียถึงกับปวดหัวไม่เคยมีเลยสักวันที่ลูกสาวจะไม่ก่อเรื่องพี่เราจะทำยังไงกับลูกดีนะหรือว่าเราจะเอาลูกไปฝากไว้กับท่านฤาษีดีจะ๊ะสองพัวเมียกำลังคิดว่าถ้าหากลูกสาวยังอยู่ที่นี่ พวกเขาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจดันดน้นไปหาท่านปู่ฤาษีในป่าลึกถึงแล้วถ้าข้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่นี่แหละสองผัวเมียต่างพากันมองไปบริเวณรอบแต่ก็ไร้วิแววคล้ายกับไม่มีคนอยู่แก้วเองก็เอาแต่วิ่งเล่นไปมาตามประษาของเธอ จนในที่สุดในเวลาต่อมามากันแล้วหรือสองผัวเมียจึงรีพันหน้ามาหาเจ้าของเสียงก่อนจะเห็นปู่ฤาษีนั่งอยู่เอ๊ะนี่ท่านปู่มาตั้งแต่เมื่อไร่ทำไมข้าสองผัวเมียจึงไม่เห็นท่านละ่ะนอกจากนั้นนายชื่นยังได้ถามด้วยความสงสัยที่ท่านฤาษีได้ถามสองผัวเมียว่า ถึงเรื่องที่เขานั้นจะนำลูกมาฝากเอาไว้ทำไมค่ะจะไม่รู้เองรองคนวางใจได้ชะตาของนางหนูคนนี้ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วพวกเองกลับไปได้เจ้าคะ่ะท่านฤาษีฉันกับตาชื่นฝากลูกสาวด้วยนะเจ้าคะซองผัวเมียกอดลาลูกเป็นครั้งสุดท้าย แต่ในขณะเดียวกันแก้วไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าตนเองนั้นกับครอบครัวต้องห่างกันแก้วลูกเอ๋ยอยู่กับท่านปู่ฤาษีนะลูกไม่มีใครทำอันตรายลูกของแม่ได้ผู้เป็นแม่น้ำตาไหลรินรังรูอาบแกมจากนั้นไม่นานสองผัวเมียก็ล่ำลากับท่านฤาษี เมื่อวันเวลาผ่านไปอีกฝั่งของพระราชวังอะไรหรือพระชจ้ข้าเสด็จแม่พระมารดาส่งลูกแก้วให้กับพระโอรสสิ่งนี้ติดตัวลูกมาตั้งแต่เกิดลูกจงนำติดตัวไปด้วยนะบางทีอาจจะช่วยลูกปกป้องจากพยันอันตรายได้ให้ลูกของแม่แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดระยะการเดินทางนะลูกนะ ตามกฎของพระราชวังเมื่อพระโอรสมีอายุได้20ปีจะต้องออกไปประาพาสป่าเป็นเวลาสามเดือนต่อจากนั้นจึงค่อยกลับเข้าสู่พระราชวังและขึ้นของราชต่อจากกษัตริย์องค์เดิมนั่นก็คือพระบิดาของเขานั่นเององค์ชายเพ่งเล็งมองลูกแก้วที่มีแสงประหลาดอยู่ภายในพกติดตัวเอาไว้ตลอดนะลูก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกก็อย่าทิ้งมันเด็ดขาดลูกทราบแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จแม่หลังจากที่พวกนางกำน,นันได้จัดเตรียมสเบียงเสร็จสิ้นเรียบร้อยพวกเขาก็ได้ช่วยกันขนใส่รถมา้าทหารอีกนับสิบต่างก็พร้อมที่จะร่วมขบวนเดินทางไปในครั้งนี้ลูกลานนะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่สเสด็จพ่อ เดินทางปลอดภัยนะลูกพระเจ้าข้าเสด็จพ่อเมื่อถึงเวลาพระองค์ชายและทหารก็ได้ควบม้าไปยังหุบเขาอันไกลโพล้นแก้วเอ้ยเองเห็นไม้เท้าของปู่หรือเปล่าแก้วชี้ขึ้นไปบนยอดไม้ก่อนที่ท่านฤาษีจะได้กล่าวตักเตือนทีหลังเองอย่าขึ้นไปข้างบนนั้นอีกนะ ถ้าพรังพลาดตกลงมาอาจถึงตายได้เองเข้าใจที่ปู่พูดหรือเปล่าแก้วยิ้มพรางพยักหน้าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ดีแล้วดีแล้วลูกอีกไม่นานเองก็จะสบายแล้วละท่านฤาษีได้หลับตานิมิตและเห็นภาพของชายกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินทางมุ่งหน้ามายัางอาสมของตน องค์ชายพระจุกค่ะนี่ใกล้จะมืดค่ำแล้วกระมอมว่าพวกเราพักค้างอ่ามแรมสักคืนจะดีไหมพระจกค่ะก็ดีเหมือนกันนะเราเหนื่อยจะย่ยอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเจ้าจัดการเรื่องที่พักข้าจะไปอาบน้ำสักประเดี๋ยวหลังจากอาบน้ำพักผ่อนกายารุ่งเช้าพวกเขาจึงรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ ในเวลาเดินทางสามวันถึงอาสมของปู่ฤาษีเอ๊ะนี่อะไรกันองค์ชายได้รับการต้อนรับจากแก้วรังนกนี่ล่วงมาได้ยังไงองค์ชายได้เงยหน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนที่เขาจะล้มไงหลังพร้อมกับมีร่างของหญิงสาวนอนหล่นทับตนเองอยู่ด้านบนทาหารที่เห็น ก็ต่างพากันตกใจรีบเข้าไปแยกหญิงสาวกับพระองค์ชายออกหคางจากกันนี่เจ้าเป็นบ้าอะไรเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครองค์ชายตวาดเสียงเข้มใส่แก้วก่อนที่ท่านฤาษีจะเดินเข้ามาหาทั้งสองอย่าถือสานางเลยองค์ชายนางปู่นี้สติไม่ค่อยดีหรอกนะท่านปู่ฤาษี องค์ชายตรงมาเหนื่อยเหนื่อยกินน้ำกินท่าให้สบายตัวเสียก่อนปู่ฤาษีได้เชิญพระองค์ชายนั่งพักผ่อนในอาสมและได้สั่งแก้วให้ไปตักน้ำเพื่อมาให้พระองค์ชายได้ดื่มองค์ชายได้สังเกตหญิงสาวก็เห็นว่าเธอไม่เหมือนคนสติไม่ดีแม้แต่น้อยเพราะไม่ว่าปู่ฤาษีจะสั่งให้นางทำอะไร นางก็ทำตามได้หมดตลอดระยะเวลาที่องค์ชายฝึกวิชากับปูฤรศีก็ได้ดทะลาะถกเถียงกับแก้วไม่เว้นแต่ละวันนี่เธอเธอนี่ไม่ได้บ้าจริงๆใช่ไหมเธอแกล้งบ้านี่เพื่อที่จะกวนประสาทฉันสมากกว่าแก้วมองใบหน้าที่ขมวดของชายหนุ่มจึงทำให้รู้ว่าเขานั้นกำลังตำหนิต่อว่าเธอ ทำให้แก้วยิ่งไม่พอใจก่อนที่นางจะหายเข้าไปในหลังอาสมเพื่อไปสอยรังมดแดงจากนั้นแก้วก็ได้ป่ารังมดแดงใส่ตัวองค์ชายจนมดแดงกัดพระองค์ชายระบมทั้งตัวโอ๊ยโอ๊ยทหารช่วยข้าทีแก้วหัวร้อชอบใจองค์ชายโกรธมากจึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องปู่ฤาษี ท่านปู่ท่านปู่ต้องจัดการให้หลานนะยิ่งนับวันแก้วยิ่งเหิมเกรมไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันบ้างเลยปู่ฤาษีได้เรียกแก้วมาตักเตือนเจ้าค่ะองค์ชายเห็นแก้วทำหน้าเศร้าก็รู้สึกพึงพอใจที่ท่านปู่ฤาษีไม่ได้ลำเอียงท่านมองหน้าของข้าทำไมก็อมองหน้าคนที่ถูกดุนะสิ เป็นยังไงล่ะเจ้าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคนอย่างข้าก็ข้าไม่มีเพื่อนเล่นนี่นาะถ้าข้าไม่เล่นกับท่านแล้วข้าจะไปเล่นกับใครกันเล่าแม้จะเป็นคำพูดที่ธรรมดาแต่ถ้าว่าพอฟังแล้วองค์ชายรู้สึกสะเทือนใจอย่างบอกไม่ถูกที่แท้จริงแก้วเธอก็พูดถูกเพราะในป่าใหญ่แห่งนี้มีแค่นางกับปรูรษี องชายจึงได้สอบถามประวัติความเป็นมาของแก้วกับปู่ฤษีก่อนที่จะได้รับคำตอบจึงทำให้องค์ชายที่เคยอคติกับแก้วค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดอยากเป็นมิตรกับนางมากขึ้นท่านปู่นี่เป็นดวงแก้วที่ติดตัวข้ามาตั้งแต่ข้ากำเนิดองค์ชายนำลูกแก้วขึ้นมาให้ปู่ฤษีดู และเขาได้ถามปูรษีด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่เหตุใดจึงติดตัวเขามาปูรษีทำท่าจะจับดวงแก้วขึ้นมาดูแต่ไม่ทันได้จับมือของแก้วหญิงสาวรีบคว้าลูกแก้วมาถือเอาไว้ในมือก่อนที่จะมีภาพบางอย่างปรากฏในหัวของเธอนี่แก้วเอามาคืนเดี๋ยวนี้เลยนะมันไม่ใช่ของเล่นนะ เอามาเร็วเ,วเข้าไม่ให้มันเป็นของข้านี่มันไม่ใช่ของเจ้าแต่มันเป็นของข้าตังหากข้าบอกให้รีบเอามาคืนยังไงล่ะองค์ชายเข้าแย่งลูกแก้วจากมือหญิงสาวด้วยความหวงแก้วจึงตัดสินใจนำลูกแก้วดวงเล็กใส่เข้าไปในปากแล้วกลืนลงท้องพวกทหารที่เห็นรวมถึงพระองค์ชาย ต่างพากันตกใจองค์ชายรีบจับปากของแก้วเพื่อต้องการให้หญิงสาวคลายลูกแก้วออกมาเสียงน้ำลายดังอึกนั่นหมายความว่าแก้วนั้นได้กลื่นลงท้องเข้าไปแล้วนี่เธออง์ชายถึงกับเข่าสุดทำอะไรไม่ถูกท่านปู่ฤาษีหลานจะทำยังไงดีอีกไม่กี่วัน หลานก็ต้องเข้าวังไปสารต่อราชบัลลังก์ท่านพ่อมีวิธีช่วยหลานได้หรือไม่ขอรับไม่เห็นจะยากเลยองชายท่านปู่หมายความว่าอย่างไรปู่ฤาษีได้บอกกับองค์ชายไปว่าถ้าหากลูกแก้วดวงนี้มันมีความสำคัญต่อชีวิตของพระองค์ก็ให้พระองค์พาแก้วไปอยู่ในพระราชวังด้วยกัน เป็นไปไม่ได้ท่านปู่หลานกลัวว่านางจะไปสร้างความวุ่นวายให้กับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ถ้าอาเช่นนั้นหลานต้องทำใจเรื่องลูกแก้วนั้นระในเมื่อเรื่องมันเป็นเช่นนี้และอีกอย่างลูกแก้วที่อยู่ในท้องของหญิงสาวก็ยังถือว่ามีฤาษีคอยดูแลอยู่จึงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะัก องชายจึงตัดสินใจกลับเข้าวางังเมื่อครั้นเข้าไปอยู่ในวังได้ไม่นานองค์ชายรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวจะไขก็ไม่ไขหรืออาจเป็นเพราะลูกแก้วดวงนั้นนะองค์ชายตัดสินใจนำเรื่องไปปรึกษาพระมารดามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหรอทำไมลูกถึงไม่บอกแม่ตั้งแต่แรก แม่จะได้ให้คนไปรับนางมาอยู่ด้วยกันที่นี่ลูกกลัวว่านางจะมาสร้างความวุ่นวายให้เสด็จแม่กับเสด็จพ่อนะพระเจ้ค่ะจะสักแค่ไหนกันเชียวลูกพระมเหสีได้สั่งให้ทหารนำม้าไปรับแก้วเข้ามาอยู่ในพระราชวางังในที่สุดวันนี้ก็ต้องมาถึงท่านปู่ ท่านปู่ว่าอะไรหรือนะเจ้าคะถึงเวลาของเจ้าแล้วแก้วเอ้ยท่านปู่ฤาษีพูดเป็นในก่อนจะเดินกลับเข้าอาสมเมื่อวันเวลาผ่านไปพวกทหารก็ได้เดินทางมาถึงที่อาสมแห่งนี้และได้แจ้งกับปู่ฤาษีแก้วเอ้ยไปเก็บข้าวของของเองแล้วไปกับพวกทหารตราลูก ข้าไม่ไปไหนนะท่านปู่ปู่ฤาษีได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่ทำให้แก้วต้องไปอยู่ในพระราชวังหมดหนาทีของปู่แล้วละลูกตอนนี้มีเพียงแก้วกับปู่ฤาษีเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมดเมื่อไปถึงวังวินาทีแรกที่เห็นแก้วองค์ชายถึงกับแปลกใจ เพราะนางต่างจากแก้วคนเดิมมากไหนลูกบอกแม่ว่านางขี้เลแถมเป็นบ้าไงเท่าที่เห็นแม่ว่าหญิงในวังของเรายังไม่มีใครงามเท่านางอีกแล้วนะพระมเหสีรู้สึกถูกชะตากับแก้วยังบอกไม่ถูกหญิงวัยกลางคนเดินเข้าไปทักทายแก้วด้วยความเอ็นดูนอกจากนั้น แก้วยังได้ส่งจดหมายที่ท่านปู่ฤาษีฝากมาให้แก่พระมเหสีอีกด้วยพระมเหสีอ่านจดหมายก็เข้าใจแจมแจ้งอยู่ด้วยกันที่นี่แหละนะข้าจะเป็นคนดูแลเจ้าแทนท่านปู่เองเพคะพระมเหสีทั้งสองเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยนอกจากนั้นพระมเหสีอยางให้นางกำนัน นำชุดมาเปลี่ยนให้กับแก้วส่วนพระอาการของพระองค์ชายก็หายไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นองค์ชายมาหาหม่อมชันมีโทระอะไรหรือเพคะต้องมีธุระด้วยเหรอท่านปู่บอกว่าข้าไม่ควรอยู่ห่างเจ้าเดี๋ยวอาการจะกำเริบเอาน่ะนอกจากนั้นองค์ชายยังได้บอกกับแก้วไปอีกว่า ถ้าหากหนางไม่อยากให้องค์ชายเข้าใกล้หญิงสาวต้องคลายลูกแก้ววิเศษออกมาคืนให้แก่ตนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความใกล้ชิดก็กเกิดขึ้นมาเป็นความรักความผูกพันลูกแก้วที่หญิงสาวกลืนลงท้องไปมันก็คือหัวใจของเขาทั้งสองที่ในอดีตชาติก่อนนั้นทั้งคู่ เคยร่วมอธิษฐานด้วยกันเพื่อให้ตนทั้งสองได้กลับมาครองคู่รักกันในทุกภพทุกชาตินั่นเองในวันนี้แก้วไม่ใช่หญิงบ้าที่โดนชาวบ้านรังเกียจอีกต่อไปเพราะนางคือกลายเป็นว่าที่พระมเหสีที่ทุกคนตั้งต้องหวาดกลัวและเมื่อภารกิจของปูุรศีเสร็จสิน้น อาสมของปู่ที่อยู่กลางป่าลึกก็ได้สูญจะหลายหายไปไม่มีใครพบเห็นอีกเลยนอกจากผู้มีบุญที่จะได้กลับมาพบเห็นกับปู่ฤาษีอีกครั้งส่วนพ่อแม่ของแก้วนั้นเขาก็ได้มีชีวิตที่อยู่สุขสบายและต่างยินดีปรีดากับลูกตนเองเพราะตั้งแต่เล็กจนโต ก่อนที่เธอจะนําลูกสาวมาฝากไว้กับท่านปู่ฤษีเธอคิดมาตลอดว่าลูกของเธอนั้นสติสตางไม่ค่อยจะดีเท่าไรจึงได้นํามาฝากฝังไว้กับปู่ฤษีได้ชุบเลี้ยงเธอเพราะเกรงว่าหากความดื้อสนและดื้อร้านของแก้วจะนําพาทำให้แก้วนั้นถูกผู้คนทำร้าย จนเธอนั้นไม่มีใครที่จะอยากเข้าใกล้นี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ตัดสินใจแต่นั่นก็คือโชคชะตาชีวิตของแก้วที่เธอนั้นจะต้องได้มาพบรักและพบเจอกับพระองค์ชายที่เป็นคู่กันในทุกภพทุกชาตินั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ